ป็น EP สุดท้ายนะครับของThe Alternative Ability เราพูดถึงเพื่อนๆร่วมเรียกว่าเพื่อนๆเราที่มีความสามารถที่แตกต่างออกไปนะครับแต่ว่าในที่นี้ก็อาจจะขอใช้คำว่าผู้พิการนั่นแหละนะครับแต่จริงๆแล้วคือว่าเราไม่ใช่คนที่ความไม่มีไม่ใช่คนไร้ความสามารถนะครับแต่เป็นคนที่มีความสามารถแตกต่างจากเราออกไปนะครับ EP นี้ก็ขอใช้ชื่อว่า The Value of Relationship ก็คือคุณค่าของความสัมพันธ์นะครับขอกระดาษมาก่อนเลยดาวทิชชู่มาก่อนเลยเห็นหัวข้อนี้ต่อไปหน่อยทิชชู่มาก่อนขอหน้าต่อไปหน่อยฮะ Netflix เนี่ยออกซีรีส์มาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเองนะฮะเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยชื่อว่า Death You นะครับเอาคุณเคยสงสัยไหมว่าคนที่แบบเป็นใบ้แล้วก็หูหนวกเนี่ยฮะเขามีความสัมพันธ์ในเชิงโรแมนติกแบบไหนคบกันยังไงแบบใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันยังไงเอ๊ะแบบมีช่วงเวลาสวีทไหมอะไรไหมแล้วก็เดี๋ยวไปดูเทรลเลอร์ก็ได้นะครับก็ไม่ได้ทำออกมาแล้วดูแบบหน้าหดหูหน้าสงสารให้กำลังใจไม่ใช่นะถ้าคุณไปดูแล้วเนี่ยผมจะบอกให้ว่าคุณจะมองคนที่พิการแตกต่างออกไปเพราะเขามีชีวิตเหมือนคนปกติทุกประการเขามีความเปรี้ยวมีความซ่ามี relationship ที่เหมือนพวกเราอะปกติอะอย่าไปคิดว่าแบบคนที่พิการแล้ววิธีการใช้ชีวิตของเขามันต้องแตกต่างไม่ใช่นะครับเดฟยูเนี่ยนะครับน่าดูมากนะครับขอหน้าต่อไปนะครับ นี่คู่รักอีกคู่หนึ่งครับเชนเบอร์คอลแล้วก็ฮานาอาวอร์นะฮะผู้ชายก็จะเห็นอยู่นะครับเป็นผู้พิการนะครับต้องนั่งรถวีลแชร์นะครับขณะผู้หญิงเนี่ยเป็นปกติเลยนะครับทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่รักกันนะแล้วก็ครั้งแรกที่ออกข่าวมาเนี่ยคุณคิดว่าสังคมให้อะไรว่าอะไรคอมเมนต์เข้าแบบไหนผมบอกได้เลยคอมเมนต์ไม่ดีอ่ะก็บอกว่าโอ้ผู้ชายรวยใช่ไหมอะไรหรือว่าผู้หญิงอยากดังหรือเปล่านี่คือสิ่งที่มันเป็นคอมเมนต์ที่โยนกลับไปให้เขานะครับทั้งสองคนก็แล้วคนก็ไปถามนะเออ relationship ของยูเริ่มกันได้ยังไงเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคือผู้หญิงอ่ะจีบผู้ชายก่อนนะคือเห็นผู้ชายผ่านทางคลิปหรืออะไรเงี้ยรู้สึกว่าน่ารักดีก็เลยอยากทำความรู้จักนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ได้คบหากันนะครับคบหากันตั้งหลายปีนะครับแล้วก็เรียกว่าทั้งคู่ก็บอกว่าเฮ้ยเราอยากเอาชนะในสิ่งที่สังคมเนี่ยมาตีตราว่าเอ้าเป็นผู้พิการเนี่ยไม่สามารถมี relationship ที่ดีนะครับหรือว่ามี relationship ที่เหมือนคนปกติได้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูคลิปฮะของ2คนนี้ครับของเชนแล้วก็ฮานานะครับขอคลิปหน่อยครับล่าสุดนะครับเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ออกมาเอาคลิปออกมาให้ดูนะครับว่าแต่งงานกันแล้วครับให้ดูความน่ารักของทั้งคู่นะครับแต่งงานนะครับก็เป็นความสัมพันธ์ที่จริงใจต่อกันนะครับแล้วก็การที่สิ่งผมอยากจะบอกคือว่าไม่ว่าคุณจะเป็นแบบไหนครับอย่ายอมให้สังคมมาตีกรอบอะไรกับคุณว่าเฮ้ยคุณเป็นผู้พิการคุณจะต้องใช้ชีวิตแบบนั้นคุณต้องใช้ชีวิตแบบนี้หรือว่าการที่เรามองเพื่อนมนุษย์ของเราครับที่อาจจะเหมือนคุณแม่มากเลยนะอันนี้คือเขาใส่ชุดแต่งงานของคุณแม่เลยแล้วก็ตอนนี้ทั้งคู่ก็จะเรียกว่าเป็นคนดังทางโซเชียลก็ไม่เชิงนะมันมีคนติดตามเยอะมากเลยแล้วก็ถ่ายคลิปเนี่ยออกมาบอกว่าเนี่ยเขาใช้ชีวิตร่วมกันแล้วเป็นยังไงก็มาบอกว่าแต่งงานกันแล้วนะผู้หญิงก็เรียกผู้ชายฮันนาก็เรียกเชนว่าสามีจ๋าเชนก็เรียกฮันนาบอกภรรยาจ๋าขอสไลด์กลับมาหน่อยนะครับนี่กลับมาที่เมืองไทยครับคือ relationship เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่จะต้องเป็นคู่รักกันอย่างเดียวนะครับเป็นเพื่อนกันเป็นมีความสัมพันธ์ที่มันแบบเหมือนใช้ชีวิตกันทุกวันเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับก็ถ้าเรายังจำกันได้นะครับน้องทันนะครับน้องทันนางสาวนิชารีเนี่ยเอกชนะศักดิ์เป็นน้องที่ได้ทุนไปเรียนที่โรงเรียนที่สิงคโปร์ครับแล้วก็เจออุบัติเหตุรถไฟฟ้าทับขาใช่เป็นขาทั้งสองใหญ่เลยตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่โตนะครับขอหน้าต่อไปนะครับน้องทันเนี่ยก็เป็นผมว่าเป็นตัวอย่างที่อยากจะหยิบยกมาเล่าในวันนี้มากๆว่าน้องทันบอกว่าไม่เคยจะมีชีวิตที่รู้สึกว่าเป็นความไม่เป็นธรรมหรือมันเป็นชีวิตที่ไม่ดีเลยนะครับเขาบอกว่าเขาใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนๆตลอดเวลา4ปีที่เรียนในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยคือ
ช่วงเวลาดีที่สุดของเขาคือการได้นั่งวีลแชร์ไปไหนมาไหนกับเพื่อนๆนะครับก็ได้เจอทั้งประสบการณ์ใหม่ๆในการใช้ชีวิตทั้งความตลกที่น่าจดจำอุปสรรคที่มีค่านะครับเจอคำว่ามิตรภาพอย่างแท้จริงนะครับขอหน้าต่อไปนะฮะอีกอ่างนึงที่น้องทันทำเนี่ยคือว่าการออกไปเป็นอาสานะครับไปทำกิจกรรมอาสาต่างๆนะครับเพราะว่าเวลาไปทำเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองยิ้มมากขึ้นนะจากเดิมที่ยิ้มมากอยู่แล้วนะฮะยิ่งมากขึ้นเพราะว่างานอาสาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยได้เห็นรอยยิ้มของคนอื่นที่มีความสุขนะครับแล้วก็สนุกสนานไปจากการทำกิจกรรมต่างๆน้องทันรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่ามากขึ้นจากการที่ทำให้คนอื่นมีความสุขนะครับงานอาสาดีๆช่วยให้คุณสามารถมีความสุขขึ้นได้จากเดิมที่คุณอาจจะมีความสุขอยู่แล้วนะครับขอหน้าต่อไปนะครับน้องทันก็เลยออกมาบอกทุกคนฮะบอกว่ามีคนเคยบอกกับทันว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงเนี่ยอยู่ที่ตัวเราถ้าเราปิดกั้นตนเองจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยคนที่ไม่สำเร็จก็ไม่ใช่ใครก็คือตัวเรานี่แหละนะครับแต่ถ้าเราคิดบวกคนที่ได้รับพลังงานบวกและมีความสุขก็ไม่ใช่ใครก็คือเราเหมือนกันถ้าเราให้โอกาสตนเองคนที่ได้ประโยชน์ก็ไม่ใช่ใครก็คือตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าโอกาสของเราหมดไปเมื่อเราผิดพลาดอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ให้คิดว่ายังเหลือโอกาสที่มาจากตนเองซึ่งไม่มีอะไรที่จะทำให้มันหมดลงได้นอกจากเราตัดโอกาสของตัวเองนะครับก็จบแล้วครับ 7:30 นะครับเรื่องของ the value of relationship ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นสิ่งที่ต้องเรียกว่าอะไรทำขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับไม่ใช่อยู่ดีความสัมพันธ์ที่ดีมันจะลอยมาหาเราได้เราอยากจะทำให้โลกนี้ดีขึ้นหรือเราอยากทำให้โลกนี้มันแย่ลงอยู่ที่มุมมองที่เรามีต่อโลกเลยอยากเห็นคนอื่นมีความสุขเราก็ทำให้คนอื่นมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขตามมันไปด้วยผมเคยฟังน้องท่านทศสัมภาษณ์เขาเป็นคนอาทิจูดดีมากเลยนะดีมากอาทิจูดดีมากนะฮะอยากให้ทุกท่านไปลองเซิร์ชดูใน YouTube นะฮะ